ท่านแรกเรียนเชิญคุณรังสิตขอยินดีออฟฟิเชียลของกอล์ฟแรงกิ้งไทยกับนักกอล์ฟที่แข่งขันและเงินรางวัลยังคงสูงถึง10ล้านบาทครับเป็นสนามผ้า71สมัยถึง6สมัยนะครับเป็นผู้ดำเนินงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กระทู้นิดๆกินเยอะด้วยและมีประเทศที่แข่งขัน28ประเทศรู้จักกันมานานนะครับงั้นบอกว่าปีนี้การแข่งขันน่าจะตื่นเต้นนะได้สนามดีและนักกอล์ฟที่รัฐบาลดีอย่างอื่นนะประมาณ700เหมือนกันรัฐบาลจ่ายให้กอล์ฟนี่จะถึงเป็นรายได้คำว่าโอเคไหมครับรัฐบาลก็มาจ่ายให้ก็ดีถึงไม่ดีไม่ดีนะครับได้เลยได้เลยได้ครับ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 ได้เข้าไปดูแล้วก็แต่ก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งตัวเองมีโอกาสเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราเองด้วยแล้วก็อยากที่จะเป็นคนดีแล้วก็เป้าหมายอยากแค่ไหนครับเป็นเกียรติมากครับเป็นครับก็พร้อมเต็มที่เพราะฉะนั้นขอบคุณผู้ที่ชอบสิ่งที่ทุกคนรับก็ดีนะครับแล้วก็มีโรงแรมทางไว้ก่อนนะครับครับการกลับมาของไทยแลนด์โอเพ่นในช่วงโควิดนี้ปีที่แล้วเราไม่ได้จัดปีนี้ก็รัฐบาลก็อนุมัติให้จัดกีฬาได้นะรู้สึกดีใจนะครับที่ยังได้เห็นความสำคัญว่ากีฬาก็เป็นกีฬาที่มีคนดูทั่วโลกนะฮะทั่วโลกตอนนี้กอล์ฟนี่ดังที่สุดนะครับก็ไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่49คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะสนามที่นี่ก็ดีนะครับริเวอร์เดลและนักกอล์ฟหนุ่มๆของเราปีนี้ก็จะมาแข่งเยอะก็หวังว่าถ้วยก็น่าจะอยู่กับประเทศไทยนะครับแฟนกอล์ฟนะฮะมาดูที่สนามก็ได้หรือดูถ่ายทอดสดทางออนไทยแลนด์เขามีนะถ่ายทอดสดอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนักกอล์ฟมาดูที่นี่ก็ดีนะครับสนามสวยน่าติดตามครับก็ไทยแลนด์โอเพ่นก็คุณพ่อก็เคยชนะใช่ไหมครับสำหรับผมแล้วก็ผมก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสทำการแข่งขันมาในหลายๆครั้งก็ถามตัวผมเองผมว่าอยากจะชนะให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าพ่อก็ชนะแล้วก็โปรประหยัดเองก็เป็นคนหัวหินซึ่งผมก็ผูกพันแล้วก็ได้เห็นเขาชนะอะไรก็คือถ้าเป็นผมอีกสักคนหนึ่งก็อยากจะทำให้ได้ก็ยังพยายามอยู่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำให้ได้ครับผมก็ต้องบอกว่าพร้อมครับก็มีโอกาสผมมีโอกาสได้เล่นที่ริเวอร์เดลเนี่ยค่อนข้างบ่อยอยู่ในช่วงก่อนที่จะเดินทางไปแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับก็คุ้นเคยสนามดีแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับตัวอีกนิดหน่อยเพราะว่า อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาทำการแข่งขันเนี่ยการปักธงหรือการเซตอัพสนามเนี่ยก็จะไม่เหมือนเวลาที่เรามาเล่นทั่วไปอยู่แล้วครับ